กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาชัดเจนด้วยส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันในปีเกิดเข้ามานะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะประมาณ2 SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณสิริลักษณ์ค่ะ25สิงหาคม2508นะเวลาเกิดตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างเป็นวันพุธสุขภาพเป็นอย่างไรคะขายดีไหมจากข้อมูลก็ถือว่าถ้าเป็นตี5เนี่ยยังไม่สว่างนะฮะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นั่นแหละค้าขายดีหรือไม่ต้องดูว่าขายอะไรสักครู่ครับถ้าเป็นในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะตรอกซอกซอยตลาดทำเลดีๆพวกนี้ก็โอเคแล้วก็ลักษณะประเภทการทำธุรกิจเน้นขายส่งหรือว่าขายผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ต้องเน้นหน้าร้านครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณปะพังกร26มีนาคม2541เวลาเกิดบ่าย 3:59 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าเปลี่ยนชื่อเป็นปะพังกรเนี่ยดีหรือเปล่าหรือว่าชื่ออื่นดีตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะปะพังกรปอปาพอสัมภาษณ์มันแล้วแต่กอไก่รอเรือค่ะอันนี้ก็คือใช้วรรคบริวารนำก็ไม่เสียนะนามสกุลฐานุสอนค่ะสอนเป็นสอเสือรอเรือนอนเรนกรันก็จริงๆแล้วชื่อนี้ก็ไม่ได้เสียนะครับจักรพรรดิในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงความเป็นหนึ่งเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7มิถุนายน2522ค่ะเวลาเกิด 4:05 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการเงินโชคลาภคนรอบข้างแล้วก็ปีนี้จะได้ลดหรือเปล่าตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับตอนนี้อายุย่าง37ความจริงอายุก็แตะนะฮะเอาเป็นว่าย่าง37 แล้วก็ย่าง38เนี่ยไม่รอดได้สมหวังนะช่วงรอยต่อ37 38แต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแล้วว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่พร้อมก็รอช่วงอายุย่าง38ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ คุณโดนัทนะคะเกิดวันที่19กันยายน2535เวลาเกิดนะคะ 16:50 นาทีวันเสาร์ถามความรักถามการงานการทำบุญเสริมของคุณโดนัทเนี่ยนะครับจริงๆถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศนะถือว่าสมรูปดวงนะครับและเงื่อนไขอีก2ข้อ3ข้อก็คือมีระยะห่างในการคบหาเขาแก่กว่าเรา 6-7 ปีหรือมีตำหนินะยิ่งได้หลายเงื่อนก็ถือว่าจะยิ่งสมรูปและดวงเนี้ยก็เกณฑ์ความรักส่วนใหญ่นะคือไม่ใช่ผมเห็นวงเล็บว่าเป็นสาวประเภท2แล้วผมจะทายแบบนี้คือราหูเกาะเนี่ยก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดความผิดหวังหรือว่าถูกหลอกเอาไว้บ้างแต่ถ้าเข้าเงื่อนไข4ข้อที่ว่านั้นถือว่าสมรูปเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันการทำบุญเสริมพยายามหมั่นทำกับของที่เป็นคู่แจกันเชิงเทียนนะครับส่วนปีจอนี้เน้นการทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS คุณหญิงนะคะ6กันยายน2547เวลาเกิด 9:11 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนเรียนทางไหนดีสุขภาพแล้วก็เป็นเด็กยังไงอันนี้จะเป็นคุณผู้ปกครองแน่เลยเด็กคนนี้ต้องบอกซื่อนะซื่อปากกระจายตรงกันคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแล้วก็ต้องบอกว่า อีกหน่อยเนี่ยก็จะมีความสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆตามช่วงอายุนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพื้นชะตาใช้คำว่าเป็นคนดีนั่นแหละอาชีพที่เด่นในพื้นดวงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีแต่มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นถ้าไหวเรียนในเรื่องของการรักษาเนี่ยหมายถึงเป็นแพทย์พวกนี้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงฮะวิศวะเน้นซ่อม SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงที่คำพรนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2547ค่ะเวลาเกิด 10:59 นาทีวันอาทิตย์นะคะเรียนด้านไหนดีระบบทำไมน้องดื้อจังจริงๆผมใช้คำว่าดื้อเงียบนะ
แล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเขาคิดอะไรเราก็อ่านใจเขาไม่ออกนะตอนนี้เพิ่ง10ขวบเต็มเท่านั้นแต่ว่าด้านดีของเขาคือเขาจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดนะแล้วก็จะเป็นคนที่อดทนสู้แบกรับความกดดันต่างๆได้ดีและที่สำคัญหัวเขาไวเขาฉลาดนะแต่อย่างที่ผมเรียนเขาจะเป็นคนที่มีทิฏฐิใครทำให้เขาเจ็บเขาจำนะส่วนในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนที่เด่นที่สุดอาทิตย์ราชาโชคสวยแบบหนึ่งนะครับพุทธมหาอุดอ่ะกลุ่มแรกชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารเรียนนิเทศอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกวิศวะไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกควบคุมระบบวัดคุมได้ทั้งนั้นรวมถึงพวก IT คอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดาวนะคะ24พฤศจิกายน2510ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.-9:00 น.วันศุกร์จะเลิกกับแฟนหรือเปล่านะตอนนี้เขาแยกบ้านอยู่แล้วค่ะความจริงเนี่ยของคุณตั้งแต่ช่วงย่าง47-48ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเพราะว่ากาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่แต่อยากจะบอกอย่างนี้นะฝากไว้พิจารณา1พ้นพฤศจิกานี้ไปเบาลงอยากให้ชะลอการตัดสินใจนะผมไม่เคยท้ายใครเลิกกันอยู่แล้ว2ด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเชื่อไหมคุณอยู่กันอย่างห่างๆเนี่ยจะมีปัญหาน้อยกว่าสมรูปตอนนี้หาโอกาสนะครับถ้าไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7 มีนาคม 2528ค่ะเวลาเกิด16:02 น.ไม่ได้บอกวันด้วยลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์7 มีนา 2528ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับขออภัย7 มีนา 2528เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะแต่คุณเกิด16:02 น.เนี่ยถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะเป็นพุธกลางคืนนะครับถ้าฟ้าสว่างไม่ใช่พระฤหัสส่งมาถามใหม่นครสวรรค์นครสวรรค์สักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ในแง่ของงานนะถ้ายังไม่ได้เริ่มช่วง 2-3 ปีนี้ขอให้ตั้งใจขอให้ขวนขวายนะครับช่วงปีที่แล้วเกณฑ์เรื่องงานเสียนะไม่ค่อยดีตอนนี้ยิ่งขวนขวายคุณจะยิ่งมีโชคลาภในเรื่องงานที่คิดอยากจะทำอาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับกลุ่มนี้ผมใช้คำว่าต้องขวนขวายนะอุตสาหะแปลว่าการเรียนรู้แปลว่าการความเหนื่อยยากก็ได้นะอยู่กับที่ไม่ได้แต่ว่ามันมีปัจจัยดีๆมากกว่านั้นฉะนั้นลักษณะพวกงานด้านการขายถือว่าดีนะครับนะยิ่งขวนขวายยิ่งมีการเดินทางยิ่งมีการจรพวกนี้ส่วนสุขภาพพื้นชะตาระวังช่องท้องกับระบบสืบพันธุ์ความรักคู่ครองเป็นอย่างไรอุตสาหะระวังเรื่องของคำพูดครับเลขบ้านทับ40ค่ะ40ดีอยู่แล้วเสริมหัวคิดทำมาค้าขายส่วนเบอร์ก็55มันคงเป็น2เท่า SMS ต่อมาค่ะคุณมนัชยาเกิดวันที่7 มกราคม 2502นะคะเวลาเกิด16:45 น.เป็นพุธกลางคืนหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดโชคลาภมีไหมคะผลิเป็นกาลีดวงไม่หลอกอยู่แล้วนะและทานังก็กาลีเงินเก็บไม่มีเหลือเลยแหละของคุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์แล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยหลังวันเกิดจะเบาลงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27 พฤศจิกายน 2507เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิจิตรค่ะลัคนาราศีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยนะเพราะว่าอิทธิพลของพระพฤหัสเนี่ยซึ่งโคจรก็มาเล็งดวงชะตาและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมด้วยนะครับฉะนั้นในแง่ของสภาพคล่องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11 เมษายน 2546แล้วเกิด5:41 น.วันศุกร์น้องเป็นผู้หญิงนะคะถามว่าเรียนด้านไหนดี
สุขภาพแล้วก็โดยรวมค่ะตอนนี้ย่าง12ขวบมาคำถามแบบนี้เยอะนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปิดเทอมยินดีนะครับสุขมหาอุดนะมหาอุดเกาะอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของงานที่ทำนั่นแหละน้องเขาก็ดนตรีศิลปะการแสดงนะถ้ามีหัวทางศิลป์ผลักให้สุดชอบเรื่องอาหารการกินก็เรียนพวกคหกรรมฟู้ดไซน์อินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ก็ได้ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนกันเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่26สิงหาคม2530นะคะเวลาเกิด 4:35 นาทีพุธกลางคืนมีโอกาสได้งานหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรค่ะก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29ย่าง29โอกาสถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่มันอาจจะมีปัญหาหรือว่าล่าช้าไปบ้างก็1ขวนขวายฮะอย่างที่บอกแล้วก็อย่าเลือกงานอันที่2ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิลันพัฒน์นะคะ20สิงหาคม2519ค่ะเวลาเกิด 1:15 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์โชคลาภส่วนงานเนี่ยก็ทำร้านเสริมสวยอยู่ค่ะวันศุกร์นะก็ฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณจะเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเสริมสวยก็คือดาวศุกร์ถ้าถามว่าปีนี้ศุกร์กาลีด้วยนะ1ปีนี้ลองจัดแต่งร้านใหม่ดูนะอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะนะจัดเลเยอร์จัดวางเก้าอี้ตัวดิสเพย์สินค้าในร้านลองดูหรือแม้กระทั่งถ้าทาสีร้านตกแต่งอะไรใหม่อันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาแล้วก็ปีนี้ถ้ามีการรับงานนอกสถานที่ด้วยจะยิ่งสมรูปเช่นแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าตามกองถ่ายพวกนี้ก็ว่ากันและด้วยพื้นชะตาถ้าคุณทำเสริมสวยเนี่ย จะต้องเน้นการครีเอทนะการผมใช้คำว่าไงต้องทำให้มันครบวงจรก็คือรักษาดูแลสภาพผมหรือแม้กระทั่งเน้นในเรื่องของการออกแบบพวกนี้จะยิ่งทำให้มันสมรูปขึ้นกว่านี้ครับในสัปดาห์ต่อมาค่ะคุณอรพันธ์นะคะ24เมษายน2531ค่ะเวลาเกิดนะ 1:10 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอนะแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่ในระวังความพลิกผันแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรงานกับเงินจะห่วงเงินห่วงปีนี้งานห่วงปีหน้าปีนี้อริเป็นกาลีระวังเป็นหนี้หรือชักหน้าไม่ถึงหลังบริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นเรื่องงานเป็นหลักซึ่งในช่วงเวลานั้นถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณวริยาค่ะ9พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อยากมีรายได้ค่ะชอบค้าขายดีหรือเปล่านี้ตกงานอยู่สุขเป็นสีเป็นผู้หญิงด้วยนะสุขเป็นสีโสรสปีนี้เนี่ยนะกรรมะก็เป็นอายุย่าง46วงกลมก็ตกดาวสุขผมว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามและระยะยาวผมยืนยันว่าดีลองดูว่าชอบอะไรถนัดอะไรรู้จริงอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับของสวยงามหรือของกินขนมนมเนยพวกนี้ได้ทั้งนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณพรพวิทย์นะคะเกิดวันที่2เมษายน2541เวลาเกิดเที่ยงคืน10เวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องเคราะห์เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพก็คงดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับของคุณเนี่ยดวงเนี้ยตอนนี้เพิ่ง17ก็อาจจะยังไม่เห็นผลนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคุณควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและปัญหาสุขภาพที่เน้นๆเลยเนี่ยนะก็คือลำไส้นะครับภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทถ้าแก่ตัวก็จะมีปัญหาพวกโรคกระดูกอีกกลุ่มนึงฮะพวกระบบสืบพันธุ์นะส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้เนี่ยความรักไม่ค่อยดีนะปีนี้ถ้ามีคู่ประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวของคุณช่วงนี้ไปบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกับหลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวงศกรนะคะ3สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิด 11:00 นาฬิกาตรงวันจันทร์โชคลาภการเงินสุขภาพอาชีพแล้วก็ความรัก
3สิงหา13 11นาฬิกาวันจันทร์นะครับทุกเรื่องค่ะอาชีพสุขจักรพรรดิอยู่เรือนงานก็อย่างที่ผมเรียนของกินสิ่งสวยงามดีนะครับสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดในคำว่าระบบเลือดก็เน้นพวกไขมันในเส้นเลือดนั่นแหละพูดง่ายๆอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อส่วนความรักปีนี้เป็นกาลีฮะถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องวริตาค่ะนี่เป็นคุณแม่จะดูให้ลูกคุณแม่ดูให้ลูกนะถ้างั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกหน่อยค่ะวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ.41ค่ะจ้ะเกิดเวลา03ถึง05เช้าวันพุธค่ะ03ถึง05ฟ้าสว่างคือวันพุธค่ะน้องลลิตาก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถามเรื่องการเรียนนะน้องน้องจะเรียนในด้านไหนคะตอนนี้เรียนวิทย์หรือศิลป์อยู่ฮะคุณแม่ตอนนี้น้องกำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาลัยค่ะที่ผ่านมานี่คือสายอะไรเหรอสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์สายวิทย์ค่ะสายวิทย์โอเคถ้าวิทย์ก็อย่างนี้เขาชอบพวกตัวเลขบ้างไหมล่ะถ้าเขาชอบผมเชียร์ให้เรียนบัญชีนะนะบัญชีน้องเขาอยากเรียนพยาบาลนะค่ะโอ้โหกาลีเลยฮะไม่เอานะไม่เด่นไม่เด่นเลยครับไม่เด่นใช่ไหมคะใช่นะเอาสาขาที่เด่นเนี่ยลองดูนะครับบัญชีแต่จบมาแล้วก็เน้นทำงานด้านการตรวจสอบนะครับนะพวกตรวจสอบบัญชีและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบไอทีคอมพิวเตอร์ก็เชียร์ให้เรียนครับค่ะสองอันนี้เด่นเด่นกว่างานพยาบาลเหนื่อยฮะแล้วก็ช้าด้วยจะช้ากว่าคนอื่นเขาแล้วน้องจะสอบเข้ามหาลัยได้ไหมคะเดือนตุลาตุลาหนุนที่สอบมหาลัยตอนตุลานี่แหละค่ะเตรียมสอบอะค่ะไปทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันเกณฑ์ไม่ได้เด่นนะครับนะแต่ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจไปทำเรื่องของแสงสว่างให้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟพวกนี้ถวายวัดค่ะนะแล้วก็เตรียมตัวให้ดีๆอ่านหนังสือให้หนักกว่านี้ครับค่ะจ้ะOkay. แล้วน้องจะประสบความสำเร็จไหมคะเนี่ยอยู่ที่อาชีพครับคนเราอยู่ที่อาชีพนะแต่ว่าดวงนี้ดาวการเงินเขาสวยเขาหาเงินได้อยู่แล้วคุณแม่ไม่ต้องห่วงคุณแม่ไม่ต้องห่วงแล้วก็จักรพรรดิเกาะในเรือนงานเนี่ยก็มีโอกาสจะเด่นดังในสาขาอาชีพที่ทำเป็นหัวหน้างานก็ได้นะแต่อย่างอยู่ที่อาชีพนะสองกลุ่มไอทีคอมพิวเตอร์เน้นงานแก้ปัญหาถ้าบัญชีเน้นงานตรวจสอบออดิตพวกนี้ดีครับแล้วอนาคตคุ้มรอกได้ไหมคะพื้นฐานนิสัยจริงๆแล้วต้องบอกเป็นคนใจอ่อนนะเป็นคนใจอ่อนก็แล้วก็ถ้าถามว่ากับบุพการีก็อาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องไม่ลงรอยกันบ้างนะแต่ไม่ได้เป็นอริกันไม่ได้เป็นอริกันก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกัญญาพัก26ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันศุกร์อาชีพค้าขายดีหรือเปล่าคู่ครองเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับค้าขายดีหรือไม่พฤหัสสวยนะดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์เชียร์ถ้าขายของก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์อันนี้ถือว่าเด่นแต่ว่าถ้าจะทำช่วงย่าง36ที่กำลังจะมาถึงไม่เอานะครับเลี่ยงไปก่อน SMS ต่อมาค่ะคุณเอมิกาค่ะ20มีนาคม2535นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา42นาทีวันศุกร์จะซื้อบ้านค่ะมีปัญหาติดขัดจะผ่านหรือเปล่าลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรกับจริงคุ้นๆเหมือนกับถามแล้วแล้วผมเคยตอบแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าคืออย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของถามว่ามีโอกาสที่จะได้มาหรือเปล่านะในเรื่องของในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีโอกาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกรรมเนี่ยบ่งบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นคุณเอมิกาก็ลองหาแบงค์สถาบันการเงินที่คุณพอจะมีคอนเนคชั่นนะครับหรือว่าแบงค์ที่มีเงื่อนไขที่จะปล่อยสินเชื่อง่ายหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดบ้านที่คุณซื้อมีเน็ตเวิร์กเกี่ยวข้องกับธนาคารเป็นเจ้าของเดียวกันพวกนี้เงื่อนไขผ่อนปลนเยอะเลยครับลักษณะเนื้อคู่อย่าเพิ่งถามเพราะตอนนี้ปัตตานีก็เป็นกาลีนะเอาเป็นว่าปีนี้ความรักเว้นวรรคไปก่อนถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจ
คู่จะมาจากแวดวงการทำงานแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคนในเครื่องแบบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์ค่ะ8กรกฎาคม2489นะคะเวลาเกิด 5-6 โมงเย็นโชคลาภมีหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องโชคลาภแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยเหมือนกันครับก็ดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยดูให้ดีเพราะมันจะโยงไปถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจรวมถึงอีกกลุ่มนึงคือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเลขบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธผ่าน SMS ต่อมาค่ะคุณวิชานะ26พฤษภาคม2507เวลาเกิดค่ะ 02:02 นาทีบอกว่าเป็นคืนวันจันทร์อาชีพรับราชการถามสุขภาพการเงินด้วยค่ะ26พฤษภาคม07ปฏิทินตรงวันอังคารนะอันนี้อนุโลมบอกว่าคืนจันทร์นะถ้าคืนจันทร์ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะรับราชการถามสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะหรือว่าพวกบัตรสนเท่การเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้ต้องระวังสภาพคล่องก็ปีจรนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวดีขึ้นสุขภาพของคุณเนี่ยวันนี้หลายท่านเลยนะครับก็พวกระบบเลือดสายตาความดันพวกนี้ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28เมษายน2541นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันอังคารความรักเมื่อไหร่จะมีคู่ค่ะบ่าย 3:30 วันอังคารความจริงดวงนี้เนี่ยแม่กำลังจะบอกว่าเป็นดวงที่ไม่น่าจะขาดหายหรือว่ามีโอกาสน้อยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในดวงเนี่ยปัตตานีเป็นสีราชาโชคเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักแล้วก็คนรักเนี่ยจะให้การสนับสนุนด้วยนะเพราะตอนนี้หนูเพิ่ง17ขวบเองยังไม่ต้องรีบนะย่าง19ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแล้วครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเด็กหญิงศาสิการ30มกราคม2551เวลาเกิดนะคะ 10:26 นาทีเป็นวันพุธกลางวันชื่อดีหรือเปล่าจะพึ่งพาได้ไหมสสิการค่ะสสิการการเป็นตอเต่าการันสสิการก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับแต่ว่าเลขศาสตร์เป็นอังคารเสาลองดูนะว่าหกล้มหกลุกมีอุบัติเหตุบ่อยไหมนะครับหรือว่ามีปัญหาการปรับตัวอยู่กับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอังคณัฐดานะ11สิงหาคม2541เวลาเกิด 5:58 นาทีวันอังคารนะคะการเรียนการเงินแล้วก็สุขภาพปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง17ขวบนะก็คงจะบอกกล่าวว่าอะไรที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนดาวอาทิตย์ในดวงสวยวิศวะทุกไฟฟ้าทุกสาขานะครับไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์พวกอินสตรูเมนต์พวกระบบวัดคุมหรือว่าพวกคอนโทรลก็ได้อีกกลุ่มนึงคือ IT คอมพิวเตอร์อันนี้ดีนะเดี๋ยวลองดูมีอื่นอีกหรือไม่ถ้าเรียนบัญชีเน้นออดิตเหมือนกันจบเป็นตรวจสอบบัญชีหรือว่าตรวจสอบโปรเซสกระบวนการการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรก็ได้ส่วนสุขภาพก็2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจรวมถึงการทำงานของพวกระบบสมองนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่27มิถุนายน2525นะคะเวลาเกิด 03:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามว่าจะได้บ้านหรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่รวมไปถึงการเงินด้วยข้อมูลชัดเจนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35-36เนี่ยฮะมีลุ้นทั้ง2ปีเลยนะพูดอยู่เสมอซื้อของใหญ่เอาครั้งเดียวให้จบถ้าคิดว่าซื้อครึ่งๆกลางๆไม่เอานะก็เผื่อเกณฑ์ไว้2ช่วงอายุย่างครับจ้ะเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ